สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้จัดเตรียมผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อที่จะนำไปจัดบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะคะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็พี่ๆป้าๆเตรียมล้างผลไม้ให้สะอาดปราณีตเพื่อที่จะนำไปจัดนะคะนวดผลไม้ให้มันแห้งๆบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ซึ่งทางวัดก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้พี่ๆป้าๆก็เตรียมงานกันอยู่นะคะอันนี้เรื่องมะเขือเทศอะไรที่ตอนอันนี้เรื่องเหนือค่ะอันนี้มะเขือเทศสีดาค่ะมะเขือเทศที่เราเห็นนะชื่อเป็นชื่อสีดานะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการบูชาภาษาลาวคือสีดานะคะพร้อมกันภาษาไทยคือฝรั่งนะคะฝรั่งกับสีดาค่ะเป็นเวลาอันเดียวกันแต่คนละชื่อกันค่ะทางประเทศไทยก็ประมาณ 9:30 ค่ะ 9:00 เช้าเข้าใจนะคะทางยุโรปก็ประมาณ 3:30 ค่ะเวลาเดียวกันทั่วโลกเลยค่ะนี่คือบัตรทิพย์ที่ข้างหลังเขาเนี่ยสีดาอย่างเดียวเลยค่ะสีดาค่ะพระดาไม่ได้เรามาดูการจัดเตรียมไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ขนมอะไรเนี่ยขนมตาลและขนมตระนอดเนี่ยบูชาข้าวพระเดือนนี้ก็ตรงกับปีใหม่พอดีค่ะขอให้ทุกบ้านทุกช่องรวยๆเฮงๆปังๆในปีใหม่นี้นะคะให้บ้านท่ากับดอกทานตะวันนะบ้านเพชรก็บอกเปลี่ยนคำบูชาข้าวพระค่ะฝากบ้านเล็กๆของมาดามบูด้วยนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับมาดามบูบ้านเล็กๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกบ้านทุกช่องค่ะรวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะผลไม้พอเราได้จัดแล้วก็สวยงามประณีตค่ะ